สวัสดีครับผมนันจาก Level 11แล้วนี่ก็คือรีวิวของ NXL รุ่นปี2020ครับถึงแม้มันจะเป็นสิ้นปีแล้วก็ตามสำหรับท่านที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เวลามันเป็นเงินเป็นทองอย่างเช่นการแต่งภาพตัดต่อวิดีโอซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาในการเรนเดอร์งานแบบนี้เนี่ยคงจะเคยใฝ่ฝันว่ามันน่าจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาเครื่องแรงๆที่บ้านเนี่ยพกติดตัวไปทำงานที่ไหนก็ได้ประมาณว่าทำเครื่องนี้เรนเดอร์เครื่องนี้แล้วก็ยกไปพรีเซนต์ลูกค้าคุยงานจบแน่นอนว่าลูกค้าก็จะต้องขอแก้ก็สามารถเรนเดอร์งานแล้วก็แก้กันเดียวนั้นให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งได้เลยแล้วพอคุยเสร็จยกกลับบ้านเอาต่อจอก็สามารถเล่นเกมต่อได้เลยแก้เหนื่อยประมาณว่าเครื่องเดียวจะทำมันทุกอย่างเลยว่าอย่างนั้นไม่ต้องลำบากในการจัดการย้ายไฟไปย้ายไฟมาระหว่างเครื่องหลายๆเครื่องแล้วก็ไม่ต้องลงทุนซื้อหลายเครื่องด้วยอีกต่างหากตัว NXL เนี้ยก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเรานะครับที่ใช้ CPU ของเครื่องตั้งโต๊ะแต่ว่ามันอยู่ในรูปของโน้ตบุ๊กก็คือว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะสูงกว่าโน้ตบุ๊กทั่วๆไปแล้วตัว CPU ก็ยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยโดยสำหรับรุ่น NXL นี้เนี่ยเรามี CPU ให้เลือกถึง i9-10900K แล้วก็ยังมีตัวเลือกให้สามารถทำการ delete ก็คือเปลี่ยนไอ้ตัว heat spreader ที่อยู่บนตัวชิป CPU เนี่ยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นทองแดงรวมไปถึงเอา Liquid Pro เนี่ยใส่ลงไปด้านใต้แล้วก็ใส่ด้านบนด้วยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนทำให้ CPU เนี่ยมันสามารถบูสต์ที่ความเร็วสูงเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นไม่ต้องเกรงกันนานหรอกเนาะมาเริ่มกันที่ผลการทดสอบประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าสำหรับการทดสอบแรกของเราเลยเนี่ยก็คือการ import ไฟล์จากกล้อง Fujiที่เป็นไฟล์รอตัวภาพเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด700ภาพเราก็จะมาทดสอบกันว่า700ภาพเนี้ยจะใช้เวลาในการ import ทั้งหมดกี่นาทีแล้วสเต็ปถัดมาก็คือการ export ภาพออกมาเป็น JPEG ที่ความละเอียด 4K เพื่อจะดูว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถ export ได้ด้วยความเร็วเป็นกี่ภาพต่อนาทีในด้านของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเครื่องที่มันเป็น CPU Intel ก็ไม่ค่อยน่าห่วงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีฮาร์ดแวร์ดีโคเดอร์ในตัวสามารถช่วยในการประมวลผลไฟล์ H.264 แล้วก็ H.265 ได้คือระหว่างที่ใช้ในพรีเมียร์โปรเนี่ยมันแทบจะไม่ใช้ CPU ในการถอดรหัสตัววิดีโอเลยทำให้เราสามารถตัดไฟล์แบบ 4K60 ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำไฟล์พ็อกซี่ให้ยุ่งยากเลยแถมต่อให้ใช้งานบนแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังสามารถสครับได้โดยที่ไม่สะดุดเลยด้วยส่วนท่านที่นำมาใช้ในการเขียนโค้ดแล้วก็กลับบ้านไปเปิดเกมเล่นด้วยเนี่ยตัวเครื่อง NXL เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ยกไปด้วยอยู่แล้วเราทดสอบกับไฟล์โปรเจกต์ของเว็บเราเองเนี่ยแหละก็พบว่าระหว่างที่แก้ไขโค้ดอยู่เนี่ยก็ไม่มีการสะดุดตอนที่โหลดออโต้คอมพลีทให้เห็นแล้วเราก็ทดลองบิวโปรเจกต์เว็บเลเวล51ดูด้วยเพื่อเทียบกันว่าระหว่างตัว NXL เนี่ยกับเครื่องรุ่นรองลงมาเนี่ยความเร็วจะแตกต่างกันขนาดไหนส่วนการทดสอบด้วยโปรแกรมเบนช์มาร์กต่างๆเนี่ยก็พบว่าคะแนนของตัว i9-10800KA ที่เราใส่ใน NXL ที่เราใช้ทดสอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 88% ของ i9-10900K โดยเราอิงคะแนนจากเว็บไซต์ทางการของพวกโปรแกรมทดสอบต่างๆของเขานะครับเป็นคะแนนมีเดียนส่วนถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เป็น i7 6 core ทั่วๆไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเร็วขึ้นเกือบ2เท่าเลยทีเดียวในด้านของ GPU เนี่ยตัว NXL รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดจอ RTX 2060แล้วก็2070แบบเขาเรียกว่า refresh รุ่นที่เป็น refresh เนี่ยคือมันจะมีระดับ TGP ที่สูงกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะใกล้เคียงกับการ์ดจอของเครื่องเดสก์ท็อปแต่ว่าความเร็วของหน่วยความจำเนี่ยมันจะต่ำลงกว่าการทดสอบของเราเนี่ยก็เลยจะมีทั้งผลการทดสอบจากหน่วยความจำความเร็วปกติแล้วก็มีผลการทดสอบที่เราได้ทำการเพิ่มความเร็วของหน่วยความจำไปอีก700เมกะเฮิรตซ์ด้วยเพื่อจะเทียบกันว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนที่ความเร็วมาตรฐานเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคะแนนจะอยู่ที่ 91% ของคะแนนที่เป็นคะแนนมีเดียนของการ์ดจอ RTX 2070ส่วนเมื่อเพิ่มความเร็วของหน่วยความจำมาแล้วเนี่ยคะแนนก็ขยับมาเป็น 98% เรียกได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างจาก
การ์ดจอ2070 Desktop เลยถ้าดูจากทั้งคะแนนของ CPU แล้วก็คะแนนของการ์ดจอรวมกันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 90% ของเครื่อง Desktop เรียกได้ว่าถ้ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเครื่องตั้งโต๊ะที่ประสิทธิภาพสูงหรือว่าอยากได้โน้ตบุ๊กที่จะให้ความสะดวกมากกว่าในการพกพาเนี่ย NXL น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยสำหรับท่านที่ต้องการทั้ง2 อย่างแล้วก็ไม่ต้องลงทุนซื้อทั้ง2เครื่องด้วยใช้เครื่องเดียวจบเลยโดยที่ประสิทธิภาพก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับเครื่องตั้งโต๊ะเลยแล้วกันแถมถ้าที่บ้านไฟตกบ่อยก็ไม่ต้องซื้อ UPS ด้วยเพราะว่าตัวเครื่อง NXL มันก็มีแบตเตอรี่แทน UPS ได้อยู่แล้วว่าอย่างนั้นส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราจะทำเป็นคลิปย่อยๆแยกเอาไว้ติดตามชมกันนะครับคราวนี้มาถึง experience ในการใช้งานกันบ้างก็เริ่มจากคีย์บอร์ดกันก่อนเลยสำหรับคีย์บอร์ดของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบ per key RGB ก็คือสามารถปรับสีไฟตามปุ่มได้เลยแล้วก็มันสามารถทำ effects เป็นสีรุ้งที่ทุกคนชื่นชอบกันได้ด้วยไม่รู้เขาชอบกันจริงหรือเปล่านะแต่ทุกคนก็เปิดไว้แล้วสำหรับของ Level 51เนี่ยเรามีการทำโปรแกรมให้มันสามารถเปลี่ยนสีไฟตามแบ็คกราวด์ของ Windows ได้ด้วยตัวคีย์บอร์ดของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเมมเบรนเหมือนกับ 99.99% ของโน้ตบุ๊กทั่วไปในโลกนี้ยกเว้นรุ่น Spectre ตัวเก่าของเราที่มันเป็นเมคานิคอลนะถ้าลองแกะปุ่มออกมาดูซึ่งแกะเองไม่ได้นะครับอย่าแกะ จะเห็นว่าข้างในเนี่ยกลไกมันเป็นแบบเหมือนมีสวิตช์กากบาทกันอยู่แบบนี้ถ้าเป็น Apple เขาก็น่าจะเรียกมันว่า Butterfly อะไรแบบนี้แหละโดยตัวคีย์บอร์ดนี้เนี่ยมันจะใช้ร่วมกันหมดทั้ง Spectra, NXL, RXL แล้วก็ Roshan โดยตัวฝั่งนัมแพดเนี่ยถ้าสังเกตดูคือปุ่มมันจะแคบลงเล็กน้อยเทียบกับปุ่มทางซ้ายมือซึ่งผมก็ใช้งานคีย์บอร์ดแบบนี้มาประมาณปีกว่าๆแล้วก็ไม่ได้มีผลในการใช้งานอะไรสำหรับคีย์ Travel กะด้วยสายตาก็อยู่ที่ประมาณ2 มิลลิเมตรแล้วมันก็จะมี Tactile Feedback ก็คือตอนที่กดลงไปอ่ะมันจะมีจังหวะตรงกลางที่แบบเหมือนมันสะดุดอะไรสักอย่างนิดนึงเหมือนกับคล้ายๆกับของ Brown Switchสำหรับ Touchpad เนี่ยจะเป็นแบบ Windows Precision Touchpad คือมันสามารถใช้หลายๆนิ้วได้แล้วก็ตัว Windows เนี่ยมันจะ support เลยในตัวไม่ต้องลงไดรเวอร์เพิ่มตัว Touchpad เนี่ยจะเป็น Touchpad แบบที่มีปุ่มแยกออกมาซึ่งส่วนตัวอย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วก็จะชอบแบบนี้คือมันสามารถลากไปแล้วก็เอาอีกนิ้วนึงอ่ะกดปุ่มเพื่อให้มัน drag ได้ก็แล้วแต่ความเคยชินเนาะบางท่านก็จะชอบบางท่านก็จะไม่ชอบ Touchpad ที่มันเป็นปุ่มแยกแบบนี้พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็มีครบถ้วนตามแบบฉบับของเครื่อง Level 51อยู่แล้วโดยรุ่น NXL เนี่ยสามารถต่อจอภาพข้างนอกเนี่ยได้ถึง3หน้าจอเลยโดยมีพอร์ต HDMI 1พอร์ต Mini Display Port อีก2พอร์ตทั้ง3พอร์ตนี้เนี่ยรองรับ 4K 60แล้วก็เป็นพอร์ตที่เชื่อมต่อโดยตรงออกมาจากการ์ดจอ Nvidia ด้วยซึ่งถ้าเสียบกับแว่น VR ผ่านทางช่อง HDMI เนี่ยก็จะมีแลกน้อยที่สุดเล่นแล้วไม่ค่อยเวียนหัวส่วนพอร์ตอื่นๆที่เหลือก็จะมีช่อง LAN GigabitUSB 3.0 2ช่อง USB 2.0 อีก1ช่องเป็นช่องใหญ่แล้วก็จะมี USB Type-C อีก1ช่องซึ่งจะเป็นช่อง USB ธรรมดานะครับไม่มีสัญญาณภาพออกมาแล้วก็ไม่ใช่ Thunderbolt รวมถึงใช้เสียบชาร์จไม่ได้อย่าเสียบเข้าไปนะแล้วของรุ่นนี้เนี่ยการ์ด Reader ยังเป็นแบบ SD Card ตัวใหญ่อยู่โดยมันเชื่อมต่อกับชิปเซตผ่านทางช่องสัญญาณ PCI Express ก็ความเร็วในทางทฤษฎีเนี่ยจะได้ถึง500เมกะไบต์ต่อวินาทีสำหรับการ์ดที่ผมมีเนี่ยมันความเร็วสูงสุดที่90เมกะไบต์ต่อวินาทีทดสอบแล้วก็ได้90เมกะไบต์ต่อวินาทีครับโดยประมาณมันได้ 88.9 หรือ 89นี่แหละถัดมาในเรื่องของเสียงซึ่งบอกตรงๆเลยว่าทุกท่านเป็นห่วงมากถามกันบ่อยมากมันน่าจะเป็นจากรีวิวเมื่อสมัยนานมาแล้วนะแต่ก็ยังตามมาหลอกหลอนเราอยู่คือในเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีตัวประมวลผลเสียงแบบ Sound Blaster ก็ต้องเปิดใช้งานด้วยนะครับตัวเสียงเนี่ยมันถึงจะมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นโดยของรุ่นนี้เนี่ยไดรเวอร์เสียงแล้วก็ Sound Blaster เนี่ยมันจะมาทาง Windows Update เองอัตโนมัติแล้วจากที่ทดสอบเนี่ยมันก็เปิดใช้งานให้อัตโนมัติด้วยส่วนในการทดสอบคุณภาพของลำโพงเนี่ยผมก็ยังใช้คลิปของคุณโยคิมเหมือนเดิมพอดีมีคนทักมาว่า JOAKIM เนี่ยภาษาเยอรมันอ่านว่าโยคิมอันนี้อ่านถูกแล้วเนาะมีไมค์ตัวใหม่แล้วด้วยเดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงกันเลยดีกว่าอ
สำหรับจอภาพเนี่ยของรุ่นนี้จะเป็นจอ 16.1 นิ้วดูโดยตัวเลขแล้วเนี่ยอาจจะต่างกันไม่มากแต่ในความรู้สึกตอนที่ใช้งานเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยคือมองเห็นได้ด้านคุณภาพสีเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น 100% sRGB by volume เวลาสเปคเนี่ยเขาจะบอก by volume นะ coverage เนี่ยอยู่ที่ 97% จากที่เราทดสอบด้วยอุปกรณ์ของเราซึ่งสำหรับ coverage ที่ 97% เนี่ยถือว่าผ่านมาตรฐานแล้วในการใช้งานแต่งภาพได้ส่วนถ้าเอามาใช้ดูหนังเนี่ยก็ฟินใช้ได้เลยเพราะว่าสีมันจะสดกว่าหน้าจอทั่วไปเนื่องจากว่าผมใช้จอภาพมาเยอะมากจากการทดสอบให้ทุกท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าสีมันติดเขียวนิดถ้าแคลิเบรตเนี่ยสีก็จะถูกต้องมากขึ้นแล้วถ้าสั่งเราแคลิเบรตแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเปิดใช้ใน System X ด้วยนะครับส่วนถ้าท่านที่ไม่ได้สั่งแคลิเบรตเนี่ยเราก็จะมีโปรไฟล์กลางไว้ให้สามารถเปิดใช้ได้เหมือนกันก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้สำหรับการทดสอบแบบ Analytical เจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวรอพบกันใหม่ในอีกคลิปต่อไปถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราทำคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้ notification ไปบอกแล้วก็ฝากไลค์เพจ Level 51 Thailand ไว้ให้ด้วยนะถ้าเรามีคลิปก็ลงไว้ในเพจเหมือนกันแล้วถ้ามีจุดไหนที่เราควรจะปรับปรุงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า